แตกพ่ายกลับไปการรบในครั้งนั้นนะครับดาบคู่มือของพระยาพิชัยข้างขวาได้หักไป1เล่มแต่ก็ยังสามารถรบจนได้รับชัยชนะเหนือทัพพม่าด้วยวีรกรรมดังกล่าวนะครับท่านจึงได้สมญานามว่าพระยาพิชัยดาบหักครับซึ่งเมืองอุตรดิตถ์มีของดีมากมายนอกจากจะเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีแร่แร่หนึ่งที่บอกว่าโอ้โหต้องบอกว่าแร่นี้เป็นเหล็กน้ำพีนะครับซึ่งใครก็จะสร้างวัตถุมงคลอะไรต้องใช้เหล็กน้ำพีเนี่ยมีความมงคลอยู่ในตัวอยู่แล้วครับใช่ครับผมเอาละครับติดตามกันนะครับคู่นี้ครับจบอย่างไรครับน้องโอชอ5พยัคฆ์เจอกับดีอาโก้บาเดอร์ครับดีอาโก้โอ้โหสูงกันเป็น10เซนติเมตรแหละครับซ้ายกับขวาไปดีอาโก้บาเดอร์นี่วางแข้งซ้ายสมาธิดีพอสมควรนะครับบาเดอร์แต่ว่าแกยืนมวยนี่โอ้โหโอ้หนักรู้ตัวดีครับลักษณะการยืนมวยไม่หมูเลยครับครับดูการวางแข้งแต่น่าจะลอยๆดูหน่อยนะก็ต้องดูครับลูกโอ้นี่ยกกาดขึ้นสูงลูกโอ้น้องโอ้โอ้ยเตะมาพยายามจะเตะคืนนะครับไม่เข้านะครับน้องโอครับลูกศิษย์ของเสียชายพัชรินทร์มีจันทร์ครับจากช.5พยัคฆ์ครับก็ส่งมวยลุยทั้ง3ยก5ยกนะครับเสียชายครับก็เป็นผู้ขับวอร์ดในวงการมวยอีกคนนึงแล้วครับที่รักมวยแล้วก็มีทั้งมวยในสังกัดมากมายวันนี้ให้น้องโอมาสมเข้าประกวดดูว่าจะทำยังไงครับอย่าเข้าไปถึงครับสั้นกว่าเยอะครับวันนี้ดูน้องโอเองก็ไม่ประมาทนะครับอาราพัฒน์ยันจะฮุกซ้ายก็ไม่ถึงดีครับเพราะว่าบาร์เดอร์นี่ยืนมวยสวยเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับรอตักเตะซ้ายเตะพับในครับต้องแข่งยาวด้วยครับดูครับแม่อ้าวมีหมัดนี่แหละครับที่ว่าจะพอต่อยถึงครับน้องโอโอเคตั้งรับเป็นด้วยนะเก็บยกบังเป็นนะพี่สปองครับเออดีอาโก้นี่ไม่ธรรมดาพยายามจะค่อยๆโยกนะครับเนี่ยครับโยกออกไม่ออกครับออกไม่ออกครับนักมวยจากบราซิลในบุกตลาดไทยกันอย่างมากมายแล้วครับดูฮะแม่พยายามจะฮุกขวาแล้วก็ต่อยซ้ายนะครับยังครับจังหวะนี้มันยังขาดเกินๆอยู่นะครับแต่แฟนมวยอย่ากระพริบตานะครับคู่นี้ครับปั้งเดียวอาจจะรู้เรื่องเลยครับอาจจะหล่นเลยครับไม่รู้ว่าใครจะโดนก่อนใครนี่แหละครับอ้าวเห็นไหมโดนแข้งซ้ายไปแล้วโอ้ได้ขวาได้ซ้ายด้วยฮะบาร์เดอร์มีเรื่องเดียวที่เราเสียเปรียบกว่านี้น้องโอครับคือสั้นนะฮะแต่หนักเนี่ยแล้วว่าหนักกว่าแน่นอนจะต่อยถึงเตะถึงไหมเนี่ยสำคัญแล้วฮะต้องหาวิธีเจาะให้ได้นะครับเอาเตะหลุดครับเนี่ยครับคือซ้ายก็ไม่กล้าออกนะครับคือกลัวมันหลวมครับน้องโอครับหลวมแล้วทั้งคู่จะสู้นี่เดียโก้นี่ยาวกว่าด้วยครับต้องโดนดาบ2อย่างแน่นอนก็ยังรัดกุมอยู่ครับสำหรับน้องโอเตะพับในครับเดียโก้เดียโก้บาร์เดอร์น้องโอปรีเข้ามานี่ก็ไม่ชัวร์ก็ไม่ออกนะครับแล้วครับตัดล่างเบาๆครับตัดล่างเบาๆครับโอต้องหาวิธีแล้วครับนี่ครับแต่จังหวะเตะขวาหนักๆเหมือนกันครับแต่ว่าหมัดขวาไม่ตามไปพยายามจะเตะซ้ายต่อยซ้ายครับบาร์เดอร์มันจะสลับขาทีหมดยกที่1ครับพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาภาพช้าๆชัดๆครับในยกแรกเกิดอะไรขึ้นบ้างเลยวางแข้งขวาสวยครับแต่ว่าน้ำหนักยังไม่ได้ครับสำหรับน้องโอดีอาโก้ที่เขาวางแข้งซ้ายยาวครับยาวกว่าจริงๆจ้องมีตาเป็นขมิ้นลูกนี้เรียกว่าอะไรนะเตะจะเตะหน้าเน็ตเลยนะเตะเสยนะใช่ครับเตะเสยจังหวะมันขาดไปเล็กน้อยนะครับเนี่ยเตะซ้ายมาสวยนะครับดีอาโก้บาร์เดอร์น้องโอเตะขวาคืนไปนะครับเนี่ยครับได้ทั้งขวาทั้งซ้ายก็จะสร้างความได้เปรียบนะครับของโอก็พยายามจะต่อยหมัดขวาเนี่ยครับแต่ว่าสั้นกว่าไม่ถึงครับโอ้นี่ดูการเคาะระฆังครับครับคลาสสิกจริงๆฮะใช่ครับนี่พัฒนันพงษาปานนะครับครับนี่เป็นครูโรงเรียนบ้านทับปิกจังหวัดกระบี่นะครับคนนั่งข้างๆใครน่ะก็เป็นพี่ปู่ไทยไฟนะครับคนนี้อยู่กับเรามา10กว่าปีแล้วครับผมไม่เคยแก่เลยคนนี้ อ่ะดูครับยก2ดีเอโก้วางซ้ายสวยโอ้โหดีเอโก้ยกนี้เดินเข้าหาครับเดินได้ระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องโอเป็นฝ่ายเดินเข้าหาก่อนครับเอาละครับดีเอโก้ตั้งยกบังเอาไว้ผมว่ายกนี้น้องโอต้องสูงกว่าน็อกใกล้ๆนะครับ
บวกหมัดเข้าไปใกล้ๆครับถ้าอยู่ระยะแข้งระยะเข่านี่ยากครับเพราะว่าดิอาโกอยู่สูงจริงๆสูงด้วยยาวด้วยนี่ครับเตะยังติดปังอยู่ความเป็นมวยสูงครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมานพยิมนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับดิอาโกบาร์เดอร์ครับลูกศิษย์ของครูมานพซ้อมอยู่กับซื่อสัตย์นะครับหมัด 1-2 ครับของน้องโอนี่แหละครับต้องเข้าใกล้ๆครับอยู่ห่างไม่ได้ครับน้องโอไล่เข้าไปอีกนิดชิดเข้าไปอีกหน่อยแล้วครับเพราะว่าบาร์เดอร์นี้แกยาวครับแกยกแข้งมาได้ถึงแล้วหมัดแกก็ยาวเนี่ยต้องเข้าใกล้แบบนี้ครับเข้าใกล้แบบนี้ครับตีหน้ายักเข้าไปโอ้สวยครับเข่านายลูกนี้สวยเริ่มทำได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าแม่ดิอาโก้พยายามจะตีเข่าคืนครับเอาล่ะครับน้องโอครับเริ่มมั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่ยกแรกนี่ดูเกร็งๆไปหน่อยครับในการออกอาวุธเอาหกซ้ายโอ้โหไอ้หล่นเลยครับนี่แหละฮะต้องใกล้ๆแบบนี้ครับโอ้เหลือการต่อเนื่องแล้วยังไงครับอย่างนี้ฮุกใกล้ๆต้องเก็บฉากแล้วครับอย่างนี้ยังเซอยู่เล็กน้อยนะครับถาวรเอียงอุบลนับไปด้วยแล้วก็ดูอาการนักมวยไปด้วยนะครับเอาล่ะครับชกต่อครับถาวรน้องโอหัวซ้ายขวาถาวรอุบลดีเอโก้ขวาซ้ายขวาครับขวาครับแทงเข่าขวาครับแทงเข่าขวาครับน้องโอชิดแบบนี้แหละครับอยู่ห่างไม่ได้ครับต้องตามติดแบบนี้ครับโอ้ยเอียงไหนเอียงซ้ายหรือเอียงขวาหรือว่าจะเอียงอุบลเอียงอุบลเอียงไปแล้วครับใครอยากเข้าไปเอามาจะสอกกลับครับเดียโก้อยากกล้าเล่นหมัดขวาของน้องโอหมัดขวาครับเข้ากกหูครับแทงเข่าครับน้องโอครับกอดเอาไว้ครับเดียโก้ชักจะหันรีหันขวาเหมือนกันเอาไปไหนแม่ต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยขวาไปต่อยขวาไปแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ถอดฟันยางแล้วครับอย่างนี้ถาวรเอบนนับแม่โอ้ใจแกใหญ่ครับใจแกใหญ่เซเว่นแล้วก็เอกครับช่อง8นับ8ครับโอ้โหมา2นับในยกที่2มาแล้วรอดไม่รอดร่วงไม่ร่วงพยายามจะกอดเอาไว้นะครับเดียโก้บาร์เดอร์ครับรอดไม่รอดครับรอดไม่รอดครับโอ้ยคุณพระระฆังช่วยอีกแล้วครับท่านครับเอ้าเขาหลงมุมมาทางนี้มาทางนี้มุมอยู่นี่ยืนไปบนเอียงบนพักสักครู่นึงครับเรามาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับไทยไฟคาดเชือกพระยาพิชัยครับจังหวะที่น้องโอนี่แหมได้โอกาสนะครับแล้วก็เนี่ยครับจังหวะฮุกซ้ายหมัดนี้เข้าปลายคางพอดีเลยอันนี้ถือว่าเฉียวๆประมาณ 50% ครับยังเราดูตามต่อครับลูกนี้ทิ้งขวาค้ำทิ้งขวาค้ำซ้ายแล้วทิ้งขวาอะไรกันเนี่ยโดนไป2นับครับยกสุดท้ายยกที่3ดูครับว่ายทำไมต่อยขนาดนี้โอ้ดีก็บอกจะว่ายเลยต่อยตั้งหัวทิ่มเลยอะยกที่3นะครับดูว่าจะแก้เกมยังไงครับดิอาโก้บาร์เดอร์จากบราซิลครับนี่คือสปิริตของน้องโอแล้วครับต่อยเขาจะยับแล้วก็จะว่ายครับอ่ะซ้ายแข้งซ้ายมาแล้วครับดิอาโก้ต้องแก้เกมแล้วครับแกก็ไม่ได้ทำอะไรจะผิดพลาดอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าไปโดนต่อยซ้ายเท่านั้นเองแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้น้องโอเนี่ยได้ใจครับครับก็นี่ต้องเรียนนะครับว่าโอเข้าใกล้ๆแล้วต่อยแล้วมีโอกาสแน่นอนครับนะครับต่อยได้สวยครับอย่างนี้ต่อยขยับไปใกล้ๆแล้วก็ออกหมัดออกศอกแล้วไม่ถอยด้วยนะครับเดียโก้ยกนี้ได้ออกว่าผ่อนหน่อยๆนะครับก็โดนไป2นับเตะขวาครับเอาพยายามบวกหมัดคืนนะครับก็เป็นสิ่งที่น้องโอก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับครับคือกำปั้นไม่มีรูนี่มันโดนกันได้อยู่แล้วครับดิอาโก้นี่ต้องกลับมาเป็นกาดขวาครับเพราะกาดซ้ายโดนไปเยอะเป็นกาดขวาจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหตอนเตะซ้ายเวียนไปนิดเดียวเอาอีกแล้วครับมาเวียงอัดมาแล้วอย่าลืมนะครับหมัดของน้องโอนี่เริ่มเป็นมวยหมัดขวาก็จริงนะครับแต่ว่านับแรกนี่ได้จากโดนเมาเลยครับเดียโก้ยังไงอยู่ยังไงพุกตายพุกตายพุกตายต่อยกล้องต่อยกล้องแล้วโอ้โหกล้องช่องแปดอัมการต้องนับฮะโดนนับเลยนะครับกำลังจะบอกว่าน้องโอที่เป็นมวยหมัดขวาหนักแต่ว่าจังหวัดได้นับแรกนี่คือฮุกซ้ายฮะเรียกว่าหนักธรรมชาติแล้วครับหัวไหล่โตขนาดนั้นเดียโก้ที่ได้ตาแกถอดสีครับเอาไหมไม่เอาครับ
โอ้เรียบร้อยครับอย่างนี้แม่มองด้วยสายตาขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาด้วยโอ้ที่สุดครับโอ้โหพอมายก2โดนเยอะฮะยก3พอเพิ่มเติมไปนี่ก็รับไม่ไหวจริงๆนะครับโอ้หนักจริงหนักจริงอะไรจริงครับก็ไปขอโทษทีมงานแหละครับก็รู้จักกันหมดแล้วครับเนี่ยครับทีมงานของเดียโก้บาร์เดอร์ก็มีครูมานพแล้วก็มีซื่อสัตย์มานพยิมครับแล้วคุยอะไรกันฮะก็กระซิบต่อยแรงเลยไหมฮะกระซิบกระซิบวันหลังก็บอกหน่อยวันหลังก็บอกหน่อยบอกว่ายังจริงๆแล้วยังได้อีกได้อีกสองยกก็พอแล้วโอ้เดียโก้ครับแหมหน้าตาเหมือนทุกวันพนนนะดูฮะรัฐบาลปนโทใช้สุบันอยู่ที่ฝรั่งเศสละก็นำนักชกทีมชาติไปนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะวีรพลจงจอหอครับผมกับการโอลิมปิกช่วงกลางเดือนนี้ครับโอลิมปิกที่กรุงปารีสมาแล้วนะครับ27นี้ฮะใช่ครับผมน้องโอซอ5ประยักษ์พร้อมไซลายินดีด้วยครับยินดีด้วย